จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ซึ่งเมื่อผู้ดีเผยคริสเตียโน่โรนัลโดดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โบนัสเป็นตัวเลข6หลักจากการปล่อยให้เข้าสู่สัญญาปีที่2แล้วค่อยแจ้งขอย้ายทีมหลังก่อนหน้านั้นก็ฟันไปแล้วกว่า2ล้านปอนด์เพราะเป็นดาวซันโบสโมสรและยิงเกิน20ลูกคริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสได้รับโบนัสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกก้อนเป็นตัวเลข6หลักก่อนที่จะแจ้งปิดสัญญาขออำลาทิดโอลด์แทรฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสื่อของอังกฤษดาวยิงวัย37ได้โบนัสล่าสุดจากการทำข้อตกลงไว้ตั้งแต่ตอนหวนกลับมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังเจ้าตัวยอมลดค่าเหนื่อยจากที่ได้รับกับยูเวนตุสซึ่งระบุไว้ว่าจะรับเงินตอบแทนก้อนโตทันทีหากเข้าสู่สัญญาปีที่2ซึ่งมีผลไปแล้วแหล่งข่าววงในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเผยสัญญาทั้งหมดจะเริ่มมีผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วจากนั้นข่าวเกี่ยวกับคริสเตียโน่ที่อยากย้ายทีมก็หลุดออกมาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มีบางคนมองว่าจังหวะเวลาของเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญโรนัลโดสามารถเปิดเผยความต้องการย้ายทีมของเขาได้ตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแหล่งข่าวทิ้งท้ายก่อนหน้านี้ซีอาร์เซเว่นได้โบนัสก้อนโตตามเงื่อนไขไปแล้วหลายข้ออาทิหากยิงได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาถึง20ประตูจะได้เงินโบนัสประมาณ 750,000 ปอนด์หรือประมาณ 32,250,000 บาทและได้เพิ่มอีกประตูละ 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4,300,000 บาทต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนอกจากนั้นโรนัลโดยังได้แจ็คพอตอีก1ล้านปอนด์หรือประมาณ43ล้านบาทตามเงื่อนไขที่ว่าหากเป็นดาวซันโบของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำสำเร็จหลังยิงไปทั้งหมด24ประตูในทุกรายการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมใส่เกียร์ถอยหลังทราบว่าปารีสแซงต์แชร์แมงต้องการค่าตัวของเรอันโดปาเรเดสมิดฟิลด์วัย28ที่35ล้านยูโรตามรายงานของเดอะกิฟต์ระบุว่าตัวแทนของแมนยูได้รุดเข้าเจรจากับต้นสังกัดของแข้งชาวอาร์เจนตินาทันทีหลังบรรลุข้อตกลงกับคริสเตียนอีริกเซนเพลย์เมกเกอร์ชาวเดนมาร์กที่เพิ่งจะหมดสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าค่าตัวที่แปร์แชร์ต้องการจะเป็นอุปสรรคของดีลนี้และทำให้การเจรจาอย่างแทบไม่คืบหน้าไปไหนและอาจส่งผลให้ท้ายที่สุดแมนยูจำต้องเบนเป้าไปหาผู้เล่นคนอื่นแทนสำหรับเปเรเดสย้ายมาจากเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรและลงเล่นให้กับทีมไปรวมแล้ว113นัดจากทุกรายการและยังคงเหลือสัญญาอยู่จนถึงปี2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวไม่พอใจกับช่วงเวลาที่คริสเตียโน่โรนัลโดได้แจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากทีมและตั้งตัวไม่ทันกับการตัดสินใจของสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสโรนัลโดได้แจ้งกับแมนยูว่าต้องการย้ายออกจากทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดหากทีมได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์นี้ความปรารถนาที่จะย้ายทีมของเตะวัย37ทำให้สโมสรเกิดอาการช็อกและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเอริก เทนฮากที่วางโรนัลโดเป็นจุดศูนย์กลางของแผนก่อนซีซั่นใหม่ตามรายงานจากกิรันติอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของแมนยูว่าสโมสรรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจเนื่องจากจะทำให้ทีมต้องดิ้นรนเพื่อหาของนักคนใหม่มาแทนดาวซันโบของพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วมีการเรียกร้องให้ทีมต้องหาตัวแทนที่เหมาะสมหากขายโรนัลโดออกไปแต่แมนยูก็ได้เห็นเป้าหมายอย่างดาร์วินนูนเยสและเออริบาฮอลแลนด์ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ตามลำดับไปแล้วเทนฮากซึ่งไม่ได้รับแจ้งจากโรนัลโดเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาโดยตรงได้กล่าวถึงประเด็นนี้ทันทีในขณะที่เขาพูดคุยกับทีมชุดใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโรนัลโดไม่ได้มาซ้อมกับทีม4วันแล้วและก็ไม่ได้เดินทางมาทัวร์ปีซีซั่นที่เอเชียด้วยและสโมสรก็ไม่ทราบด้วยว่าโรนัลโดจะสามารถร่วมเดินทางกับ4เกมรอบ16วันหลังจากนี้หรือไม่เรียวเฟอร์ดินานด์อดีตปากหลังของแมนยูไนเต็ดมองว่าอามาดดิยาโลตัวลูกดาวรุ่งจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริก เทนฮากซีซั่นนี้แข่งวัย19ปีถูกส่งให้กับเรนเจอร์ยืมใช้งานในตลาดหน้าหนาวของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำ3ประตูจาก13เกมซึ่งเฟอร์ดินานด์มองว่าทีมควรจะปล่อยยืมดีดาโลอีกครั้งโชคไม่ดีเขายังไม่พร้อมเขาไปเล่นกับเรนเจอร์เขาไม่สามารถเบียดขึ้นมาอยู่ในทีมและสร้างผลกระทบได้ซึ่งบอกคุณได้ว่าเขาไม่ได้เข้าใกล้กับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเข้าใจความหมายไหมว่าหมายถึงอะไรอีกอย่างเขาเป็นนักเตะที่ใช่หรือไม่เขาไม่ได้ก้าวกระโดดอย่างที่ทีมกำลังมองหาเขายังเป็นผู้เล่นที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่านี้คนที่ชอบรับบอลและสร้างสรรค์เกมวิ่งไปกับบอลหาคู่แข่งอะไรแบบนั้นผมแค่คิดว่ามันยังเร็วเกินไปสำหรับเขาที่จะทำหน้าที่นั้น